เราอะไม่ได้มีประสบการณ์ในการไปทำงานประจำที่อื่นเลยอะค่ะแต่เราคิดว่าถ้าเราทำอันนี้แล้วมันแบบเหมาะกับเราแล้วเราก็ได้อาชีพที่โอเคอะค่ะเราว่าแบบเราคิดถูกแล้วอะคือเหมือนตอนนี้ 100% ประสบการณ์เราคือการที่เราทำแบรนด์นี้ค่ะแต่เราก็ไม่เคยทำงานประจำเราก็เลยเหมือนแบบเปรียบเทียบไม่ได้อะว่าแบบอันไหนมันดีมันแย่ยังไงอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนแรกอะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Summer Stuff จะมาเป็นแบรนด์เครื่องหอมที่เป็นแบบหน้าตาแบบนี้อะไรเงี้ยคือเราแค่ค่อยๆทำสิ่งที่อยากทำแล้วก็เอาไอเดียของเรา2คนอะมาบวกกันอะการที่เรามาทำแบรนด์นี้กับแม่ละค่ะคือเรารู้สึกว่าแบบมันดีมากๆในการที่แบบเราควบคุมทุกอย่างได้เองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรามีเวลามากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่ค่ะมันดีด้วยซ้ำอ่ะแล้วมันก็แบบปรับมาเรื่อยๆมีแบบฟีดแบคจากคนอื่นจากลูกค้ามาช่วยแบบพัฒนาเราอะค่ะเราตั้งเป้าหมายแต่ว่าเราไม่ได้แบบเอามากดดันตัวเองนะคะก็คือเราอะอยากเป็นแบบแบรนด์เครื่องหอมแบรนด์ไทยที่แบบว่าคนจะคิดถึงเป็นอันดับแรกๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ